เสน่ห์อันน่าค้นหากับความงามเหนือจินตนาการจนกลายมาเป็นสีคลาสสิกที่ดูเรียบหรูล้ำสมัยแมทเข้ากับทุกลุคและคลิปนี้ SF Brand Name รับซื้อฝากขายกระเป๋าแบรนด์เนมของแท้มือ2จะขอแนะนำกระเป๋าสีดำสุดคลาสสิกทั้ง10รุ่นที่ควรค่าแก่การครอบครองและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่กดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอเลยครับขอเริ่มต้นกันที่อันดับที่10 Bottega Veneta Padded Cut Setback กระเป๋าหนังสาร Intagiato อันเป็นเอกลักษณ์ของ Bottega Veneta ทรงสี่เหลี่ยมที่มีรูปทรงสมบูรณ์แบบที่มีโครงสร้างซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากยุค90สร้างขึ้นจากหนังกับเนื้อนุ่ม2ชั้นที่มีการบุนวมอย่างหนาเพื่อให้ความรู้สึกนุ่มและพองตัวสวมสายสะพายแบบคอสบอดี้แบบปรับได้หรือสอดเข้าด้านในเพื่อถือแบบคลัชกับราคาค่าตัว 16,200 บาทอันดับที่9 Loewe Small Puzzle Bag in Classic Cup Skin รุ่นนี้ไม่ติดหนึ่งในท็อปลิสต์ของเราไม่ได้เลยสำหรับ Small Puzzle Bag in Classic Cup Skin ที่มีความฮอตอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าปลอดแตกโดยวัสดุหลักที่นำมาใช้ผลิตกระเป๋ารุ่นนี้นั่นก็คือหนังคัพสกินโดยกระเป๋าใบนี้มาในรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สามารถใช้งานได้ทั้งแบบหูหิ้วและแบบคอสบอดี้กับราคาค่าตัว 92,200 บาทอันดับที่8 Koe Medium Nice Leather Belted Bag เรียกได้ว่าเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์แห่งยุคก็คงไม่ผิดห่วงเดียวใช้ได้หลากหลายรูปแบบจะถือหรือคล้องแขนมีรูปทรงที่ดูเก๋กับสายที่ยาวจะสะพายข้างก็ได้หรือคอสบอดี้ก็ดีมาในราคาค่าตัว 57,900 บาทอันดับที่7 Balenciaga Hourglass Small Top Handle Bag นับได้ว่าเป็นดีไซน์ที่ดูแปลกใหม่กับกลิ่นอายที่วินเทจแต่ล้ำสมัยฐานของกระเป๋ามีลักษณะโค้งคล้ายพระจันทร์เสี้ยวรูปทรงสี่เหลี่ยมข้างหมูรวมถึงอะไหล่ตัวบีขนาดใหญ่อันโดดเด่นสร้างภาพลักษณ์ให้กระเป๋าโดยรวมและดูมีเสน่ห์มีความล้ำสมัยเป็นอย่างมากมาในราคา 67,000 บาทอันดับที่6 Celine Medium T-Om Bag in Shiny Cup Skin Black กระเป๋ารุ่นนี้ถูกนำมาปัดฝุ่นใหม่กับกระเป๋า Celine T-Om Bag รุ่นนี้กระเป๋าใบสวยที่ Lisa Blackpink สะพายร่วมงานแฟชั่นโชว์ในฝรั่งเศสจนหลายคนตามหาอยากเป็นเจ้าของกับรูปทรงสุดไอคอนิกของแบรนด์ Celine แบรนด์ที่น่าจับตามองที่สุดในตอนนี้กับราคาค่าตัว 115,000 บาทอันดับที่5 แซงลอลองเลอแซงอาเซบโฮโบแบ็กเป็นกระเป๋ารุ่นที่โรเซ่แบ็กพิงถือเป็นประจำกับรุ่นเลอแซงอาเซบโฮโบแบ็กกระเป๋าที่มีความทนทานสูงหนังลูกวัวแท้กับโลหะ YSL สีทองอลามคาดระหว่างตัวกระเป๋าเสมือนตัวล็อกเปิดปิดพร้อมด้วยสายสะพายที่สามารถปรับระดับได้เหมาะสำหรับทุกสไตล์การแต่งตัวมาในราคา 57,000 บาทอันดับที่4 Louis Vuitton Neverfull MM กระเป๋ารุ่นยอดนิยมที่มาในดีไซน์ล่าสุดประทับลายโมโนแกรมทรงกระเป๋ากว้างทำให้ใส่ของได้หลากหลายเหมาะกับการเป็นกระเป๋าที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาพร้อมกับเชือกผูกด้านข้างสุดเก๋หูหิ้วยาวทำมาจากหนังเนื้อนุ่มทำให้หิ้วได้สบายทั้งแบบสะพายไหล่หรือคล้องแขนกับราคาค่าตัว 77,500 บาทอันดับที่3 Gucci Double G Marmon Small Shoulder Bag กระเป๋าที่หลายคนคงคุ้นตากันเป็นอย่างดีกับรุ่น GG Marmon เพราะเป็นรุ่นที่นิยมในหมู่ดาราอินฟลูเอนเซอร์หรือบล็อกเกอร์ชาวไทยเป็นอย่างมากจุดเด่นที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือโลโก้ GG อันแสนโดดเด่นที่ประดับอยู่ด้านหน้าสุดของกระเป๋าตัวกระเป๋าทำมาจากหนังจึงให้ความรู้สึกเรียบหรูมาในราคา 77,000 บาทอันดับที่2 Dior Bobby Bag กระเป๋าสไตล์โฮโบกับดีไซน์โค้งมนคล้ายดวงจันทร์ตัวกระเป๋าทำมาจากหนังบล็อกคัพสกินฮาร์ดแวร์โทนสีทองพร้อมการออกแบบที่บ่งบอกถึงความสง่างามและความมั่นใจในตัวเองเช่นผู้หญิงในยุคปัจจุบันจนอาจกล่าวได้ว่านี่คืออีกหนึ่งผลงานชิ้นโบแดงที่อาจจะกลายเป็นอิทแบ็กใบใหม่ของวงการแฟชั่นในอนาคตกับราคาค่าตัว 16,900 บาทและขอปิดท้ายด้วยอันดับที่1 Chanel Classic อันดับที่1ของเราคงต้องยกให้ใบนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่ต้องมีกับกระเป๋าสะพายคลาสสิกหนังแกะสีดำที่ตัดกับโลหะสีทองกระเป๋ารุ่นคลาสสิกหนึ่งในกระเป๋าในดวงใจของใครหลายๆคนถือได้ว่าเป็นกระเป๋ายอดนิยมอันดับต้นๆที่สามารถลงทุนไปในตัวและที่สำคัญราคาขึ้นอยู่ตลอดเวลากับราคาอัปเดตล่าสุดอยู่ที่ 315,000 บาทและนี่ก็คือ10กระเป๋าแบรนด์เนมสีดำที่ทางเราคัดสรรมาให้ทุกคนได้ชมกันกับความโดดเด่นทรงพลังแข็งแกร่งเหนือนิยายดังถูกต้องมนต์สะกดยิ่งถ้าตัดกับบัคเกอร์สีทองอลามก็พร้อมจะแบทไปกับทุกลุคทุกสไตล์คลิปหน้า SF Brand Name จะพาไปชมกระเป๋ารุ่นไหนนั้นกดติดตามไว้รอเลยครับ